ฮัลโหลสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีทำให้คอมลื่นกันนะครับเพื่อเอาไว้เล่นเกมนะครับซึ่งมันก็ทำให้คอมลื่นนะอาจจะแบบเป็นคอมที่ใช้เล่นเกมไหมครับก็ได้หรือเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติทำวิธีนี้นะครับมันจะทำให้คอมลื่นนะครับแล้วมันจะแบบใช้แรมน้อยลงประมาณนี้นะครับก็คือแบบมันจะลื่นนะทำอะไรแล้วมันจะแบบสบายขึ้นนะครับแต่เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือหน้าตามันอาจจะทุเรศลงนะครับอย่างเช่นเนี่ยด้านล่างเห็นป่ะแบบมันสวยอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาเปิดแบบมันเนี่ยเวลากดใช่ป่ะมันจะลื่นอะไรเงี้ยมันจะแบบสบายตาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมุติเราทำให้คอมเร็วแล้วเนี่ยมันจะต้องสูญเสียบางอย่างไปก็คือหน้าตาคอมอ่ะมันจะทุเรศนะครับแต่ถามว่าทุเรศอ่ะก็ชอบนะเพราะว่ามันแบบคลาสสิกดีก็คืออย่างไอคลิปสอนวิธีการลงออปติไฟที่ผ่านมานั่นแหละคือถอดหน้ากากเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือหนึ่งมันจะสบายตาด้วยประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะครับแต่สำหรับส่วนตัวแล้วชอบแบบนั้นมากกว่าเพราะมันลื่นแล้วมันคลาสสิกแน่โอเคนะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการทำสำหรับ Windows 7ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยตามด้วย Windows XP นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูการเดี๋ยวลิ้นพันเดี๋ยวมาดูวิธีการทำของ Windows 7ก่อนนะครับจะอธิบายอย่างละเอียดเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องไปที่คอมพิวเตอร์ของเราก่อนนะครับหรือถ้าเป็น Windows XP ก็คือ My Computer นั่นเองนะครับไปที่ My Computer ของเรานะครับแล้วก็คลิกขวา Properties นะครับหน้านี้อาจจะคงเคยเห็นกันนะครับมาถึงหน้านี้ยังถึงแล้วนะโอเคถ้าไม่ถึงก็กดหยุดแล้วก็ทำนะพอมาถึงหน้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะนอกเรื่องนี่นอกเรื่องนิดนึงวิธีการดู CPU คอมนะครับของแต่ละเครื่องเนี่ยมันดูยังไงอันนี้นะครับอย่าง CPU อันนี้นะครับปึ๊บนะครับรุ่น Core i7 ประมาณนี้นะครับถามแรมเท่าไหร่ดูตรงนี้นะครับ install date memory วงเล็บแรม8 กิกประมาณนี้ครับแล้วคนถามอีกว่าใช้ Windows กี่บิต32บิตหรือ64บิตก็ดูที่ system type นะครับ64บิต operating system ประมาณนี้นะครับโอเคครับเราจะเข้าเรื่องของเราต่อนะครับอันนี้สอนวิธีการดูแรมกับ CPU เฉยๆนะครับขั้นแรกนะครับเราคลิกขวาที่ไปทำไงก็ได้อะถ้าเกิดคอมพิวเตอร์ใครอยู่ด้านหน้าก็กดด้านหน้านะครับเนี่ยกดคลิกขวาที่ My Computer แล้วก็ Properties นะฮะให้ขึ้นหน้าอย่างนี้ให้ได้นะครับพอขึ้นหน้าอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาที่นี่ครับ Advanced System Settings นะกดเข้าไปนะครับถึงหน้านี้นะครับรอนะครับรอคนที่เขาไม่ทันนะครับสมมุติทันเรียบร้อยแล้วนะครับพอหน้านี้เสร็จแล้วนะครับให้เรามาแท็บ Advanced นะครับแล้วก็มาที่ Performance ตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่ม Setting อยู่หนึ่งปุ่มกดเข้าไปเลยครับสังเกตนะครับว่ามันจะมีตัวเลือกแบบโอ้อะไรไม่รู้มันเยอะไปหมดเลยนะครับตัวเลือกเนี่ยทั้งอันนี้ก็คือว่าจะให้ใช้ไหมคือแบบตัวนี้จะถูกใช้ไหมอย่างเช่นนั้นเนี่ย animate control ก็คือแบบให้มันแบบแสดงภาพแบบลื่นๆอะไรประมาณนี้แสดงเงาแสดงมุมซ้ายมุมขวาแสดงเงาแสดงเงาประมาณนี้แสดงตำแสดงรูปภาพแสดงอะไรไม่รู้เยอะไปหมดนะครับเราจะมาทำให้เร็วปี๊ดกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราไล่ติ๊กทีละอันออกอันนี้สำหรับไล่วิธีแรกนะครับอันนี้คือวิธีอนุบาล นะครับก็คือไล่ติ๊กที่ออกทีละอันทีละอันนะครับแต่สำหรับวิธีสำหรับพวกโปรกันเขาใช้กันนะครับก็คือมาที่นะครับกดมาที่นี่นะครับกดไปที่ adjust for best performance นะครับพอกดปุ๊บทุกอย่างบริบหายหมดเลยถูกต้องไหมครับพอหายหมดเรียบร้อยแล้วเรากด apply หรือกดปุ่มโอเคนะครับแต่ทางนี้แนะนำให้กดปุ่ม apply ถามมันเหมือนกันไหมเหมือนกันหมดเลยครับแต่ถ้าคือถ้ากดปุ่มโอเคเนี่ยมันจะหายไปแล้วเราต้องมันนั่งเปิดใหม่ถ้าเกิดกด apply ก็คือมันจะยังอยู่เหมือนเดิมกด apply นะครับปุ๊บนะครับแล้วมันก็รอสักครู่หนึ่งครับสำหรับคอมก็มันจะเร็วจะช้าก็ขึ้นอยู่กับทรัพยากรความเร็วเครื่องของแต่ละบุคคลนะครับแต่นี่คือมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลายาวนานนิดนึงนะครับมันนานนะปิ๊งมันทำอะไรของมันเมื่อมันเสร็จแล้วครับพอมันเสร็จเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับอ๋อโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับ
และนี่คือข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครบางคนนะครับที่แบบสมมุตินะสมมุติเราเปิดในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเราต้องการจะลากซ้ายขวานะครับพอกดลากปุ๊บเห็นไหมครับว่ามันจะแบบเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยเป็นจุดปะแบบเนี้ยบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วก็คือไม่ชอบเหมือนกันเพราะมันแบบกะระยะไม่ถูกอะไรประมาณเนี้ยหรือแบบระหว่างเราลากเนี้ยเราแบบเคยเป็นไหมแบบทำงานรีบๆอะลากไปด้วยอ่านไปด้วยอะไรประมาณเนี้ยเนื้อหามันไม่ขึ้นถ้าต้องการอยากให้แบบลากไปเห็นป่ะแล้วมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเงี้ยนะฮะใครต้องการแบบให้ลากไปแสดงเนื้อหาไปด้วยเนี่ยเราต้องมาที่ตรงนี้ครับมาที่ตรงไหนวะนี่ครับ show window contents while dragging นะครับก็คือว่าให้แสดงข้อมูลใน window นะครับขณะที่กำลังเลื่อนนะครับสมมุติเราลองกดติ๊กนะครับเราลองกด apply ดูนะครับแล้วเราลองบางคนงงอะไรวะแล้วเราลองกดปุ่ม apply นะครับแล้วเราลองลากดูมันจะไปในตัวถูกต้องมาโอเคแล้วก็สิ่งที่2ครับสมมุตินะครับเรามีไฟล์รูปภาพอยู่1รูปนะครับไฟล์รูปภาพอยู่1รูปหรือว่าไฟล์รูปภาพที่อยู่ในโฟลเดอร์อย่างสมมุติเนี่ยเรามีไฟล์รูปภาพอยู่ในรูปอุ้ยตึ๊ยไฟล์รูปภาพอยู่ในรูปมีไฟล์รูปภาพอยู่ในโฟลเดอร์สมมุติมีรูปภาพอยู่ในโฟลเดอร์โปรแกรมไฟล์นะครับแล้วคราวนี้เราต้องการคือดั้งเดิมแล้วเนี่ยเวลามีรูปภาพอะไรอยู่ในโฟลเดอร์นั้นมันจะแสดงรูปภาพเล็กๆถูกต้องป่ะครับแต่อันนี้คือฟังก์ชันเนี่ยมันจะถูกปิดเอาไว้ก็คือว่า ไม่ให้แสดงเพื่อแบบสมรรถภาพในการทำงานที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยคือมันจะเร็วขึ้นให้เรามาที่ถ้าต้องการให้มันโชว์ข้อโชว์รูปภาพนะครับให้เรามาที่ตรงโชว์ thumbnail นะครับลองดูก่อนถูกป่ะปิ้วถูกนะครับให้มาติดตรงโชว์ thumbnail instead of icons ให้มันโชว์ตัวนี้ก็คือให้มันแสดงthumbnailด้วยนะครับthumbnailไม่ใช่ตำน้ำพริกนะครับ คือไอ้thumbnailก็คือรูปภาพเล็กๆนะครับก็คือแบบเป็นรูปภาพที่เอาไว้แบบพรีวิวว่าแบบมันคืออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือความหมายของthumbnailนะครับ นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติจะไม่ได้นะแต่สังเกตถ้าแบบดั้งเดิมแล้วเนี่ยพอมีตัวหนังสือใช่ไหมครับมันจะมีเงาในตัวซึ่งอันนั้นก็จะเป็นตัวกินเหมือนกันเนี่ยเงาก็คือ shadow ก็ไม่รู้ว่าถ้าอยากได้อันไหนก็ต้องติ๊กๆไปอันไหนที่ไม่ชอบก็ติ๊กออกนะครับแต่ถ้าเกิดยิ่งติ๊กน้อยก็คือจะยิ่งความเร็วถูกต้องนะครับถูกต้องไหมครับถูกต้องครับเฮ้ยเมาแต่สำหรับส่วนตัวแล้วจะเอาแค่สองอันนะครับก็คือโชว์ thumbnail นะครับแล้วก็โชว์ content เท่านั้นนะครับสองอันเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มโอเคปิดไปครับปิดไปครับส่วนที่สองครับที่จะทำให้ความเร็วต้องลบ background ออกครับปรับแบ็กกราวออกวิธีการเอาแบ็กกราวออกนะสำหรับคนที่อยากเอาแบ็กกราวออกแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่อยากเอาแบ็กกราวออกก็ไม่เอาออก วิธีการเอาแบ็กกราวออกนะครับก็คืออันดับแรกเราต้องมาที่นี่ก่อนตรงไหนวะมาที่ Windows Desktop Background นะครับพอมาตรงนี้เสร็จเราก็มาเลือกที่โซโอ้ยแก๊สขึ้นท้องโอ้เนี่ยมาเลือกอันเนี้ย พอเลือกอันนี้เสร็จใช่ไหมมันก็จะมีสีเดียวเราก็เลือกเอาสักอุ้ยสีชมพูอุ้ยสีดำอย่างนี้โอ้เสียงหายแต่สำหรับแต่พูดถึงแบบค่าดั้งเดิมนะครับอาจจะเป็นพวกที่แบบแบบสีดั้งเดิมแล้วเป็นสีที่นิยมที่สุดนะครับก็คือเป็นสีนี้ครับเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นสีนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสังเกตนะครับถ้าสมมตินะครับสีขาวสมมตินะปุ๊บตัวหนังสือจะเป็นสีดำนะครับแต่กับสีดำปุ๊บตรงสือจะเป็นสีขาวพูดง่ายคือว่าสีมันจะตรงกันข้ามให้แต่กับสมมติเราเลือกสีตรงนี้ปุ๊บมันยังถือว่าเป็นสีเนี่ยลองกดดูแล้วกันคือเห็นป่ะสีแบ็คกราวอย่างนี้กับตัวหนังสือมันกลมกลืนกันมากถ้าสีอย่างนี้โอ้กลมปวดตาแต่กับสีอย่างนี้ปุ๊บมันกำลังดำพอดีครับท่านผู้ชมสีแบ็คกราวขนาดนี้ถนอมสายตาตัวหนังสือสีขาวโอ้ล้ำเลิศมากแต่สำหรับส่วนตัวแล้วก็เอาเป็นแบ็กกราวนะครับก็คือเอาแบ็กกราวอะไรก็ได้สำหรับส่วนตัวก็เอาแบ็กกราวอย่างเงี้ย นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับสำหรับเรื่องสีด้านบนสังเกตว่าในคลิปที่ผ่านมานะครับสีด้านบนเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับซึ่งมันไม่มีในนี้แน่นอนเพราะว่าเราสามารถเลือกสีเองได้โดยมาที่ตรงนี้ครับ Windows Color นะครับแล้วตรงนี้นะครับจะแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าสมมติเราต้องการจะเปลี่ยนแถบสีอะไรเงี้ยใช่มั้ยเราก็มาเลือกตรงactive title bar นะครับมันจะมี active title bar ก็คือเนี่ยสิ่งที่เราเลือกอยู่ใช่ป่ะครับมันก็จะเป็นสีเขียวแต่ถ้าเกิด
หูเทนเซอร์ซะหน่อยแต่สมมุตินะครับตรงไหนที่เราไม่ได้เลือกมันนะมันจะเป็นสีดำนะครับไอ้สีเทานะครับมันจะเรียกว่า inactive window เราก็สามารถเลือกสีเองได้เหมือนกันอย่างสมมุติอันนี้เราเลือกอันนี้อยู่ใช่ไหมเราต้องการให้เป็นสีเขียวเราก็เลือกอย่างนี้ปุ๊บโอ้สีเขียวตัวนี้สีฟ้าไม่เอาเอาสีเขียวอ่อนแล้วกันโอ้ประมาณนี้นะครับหรือถ้าเกิดใครที่แบบสีตรงนี้มันไม่ชอบก็กดไปที่อื่นๆนะครับแล้วเราก็ลากสีอะไรก็ได้สีน้ำตาลมันก็เน่าดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการเลือกสีนะครับกรุณาเลือกสีให้มันกลมกลืนกันหน่อยนะครับอย่างนี้ไม่เอานะครับพี่เลนแต่สำหรับส่วนตัวแล้วคือเป็นคนที่ชอบสีเขียวเพราะฉะนั้นก็จะเอาสีเขียวตามที่เห็นนะครับคืออันนี้เซฟตีมเอาไว้ละกดไปดึงดึงแล้วก็แฮงอีกอ๋อสีมาแล้วมาด้านบนนะครับคือถ้าเกิดสมมติเราแก้ไขเลยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องการจะเซฟตีมเนี่ยเรากดปุ่มเซฟตีมแล้วมันก็จะเซฟมาให้เป็นดังรูปตามที่เห็นมานะครับเมื่อเราตั้งค่าตีมเสร็จเรียบร้อยคอมเร็วปี๊ดไม่เชื่อสังเกตลองไล่ดิลื่นนะครับวิธีนี้ช่วยได้เยอะมากสำหรับใครที่คอมกระตุกวิธีนี้ช่วยได้เยอะมากสำหรับคนที่เป็น Windows 7นะครับเพราะว่ามันหนึ่งเนี่ยไอแถบด้านบนอย่างเงี้ยสมมติแถบด้านบนนี้มันจะต้องแบบโปร่งใสใช่ไหมแล้วทักบาร์ด้านล่างก็ต้องโปร่งใสอะไรเงี้ยเยอะไปหมดส่วนถามว่าไอตรงนี้มายังไงนะครับก็คือเป็นโปรแกรมเสริมไม่เกี่ยวกันโอเคครับขอจบเพียงเท่านี้สำหรับ Windows 7แล้วคลิปหน้านะครับเราจะมาสอนวิธีการทำสำหรับ Windows XP นะครับพอหลังจากทำให้ Windows XP ลื่นเสร็จแล้วก็จะต่อกันด้วยระบบการลบเสียงถ้ำนะครับซึ่งการลบเสียงถ้ำเนี่ยไม่รู้ว่า XP ทำได้หรือเปล่านะแต่ Windows 7ทำได้ก็เดี๋ยวลองมาติดตามชมกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันแล้วกันนะครับว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับการทำให้คอมลื่น Windows 7นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ